ซันไฮโดรโปรเทคครับนี่คือตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับตัวซันไฮโดรโปรเทคนะที่เขาบอกว่าเนื้อบางเบาที่สุดนะครับเรามาดูกันเนาะปิดสมาร์ทเหมือนน้ำเลยอ่ะมันฟูอิดเลยแต่จริงเป็นครีมใช่ไหมครับเนื้อเบาจริงจริงๆก็คือถือว่าเนื้อค่อนข้างโอเคแล้วนะที่เขาบอกว่ารู้สึกแห้งอันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้นี่จะเหนียวกว่าค่อนข้างชัดเจนเนาะครับแล้วก็มาลองอันนี้ทีหนึ่งชื่อปริมาณนี้เยอะกว่าด้วยนะแต่ว่าแบบบอกว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการเรียกว่าเท็กเจอร์ที่บางเบานะครับคนผู้ชายหน้ามันที่ไม่ชอบแต่งหน้าอะไรเนี้ยนะครับตอบโจทย์เลยนะครับเนื้อเบาจริงๆเนื้อเบาสุดละเหมือนแค่ฟิลแบบเป็นโลชั่นเลยแต่ก็คือจริงๆเป็นครีมที่แบบว่าเขา develop เนื้อบางเบานะครับบางเบากว่าตัวสูตรเก่าแล้วก็บางจึ๊บไม่บอกอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างหนักแต่ของเขาจะเนื้อหนักอยู่ละนะอันนี้ก็เป็นออปชั่นหนึ่งนี่ก็ทาไปแล้วนะครับฝั่งนี้ก็มันจะดูไบรท์ขึ้นเนาะด้วยอ่ะอันนี้ชัดเจนเลยจะเมื่อเทียบกับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ความมันคือแห้งเลยอันนี้ก็ยังมันนิดหนึ่งแต่นี้ก็ไม่ค่อยมันละโอ้น่าสนใจมันกว่าชัดเจน 15.2 22.8 นะครับแล้วของนี้สีโอ้ชัดเจนครับนะครับก็คือสรุปว่าความอันนี้หมอวัดความชุ่มเพื่อความมันอ่ะตัวนี้เป็นไอออยล์นะครับผมก็ชัดเจนเลยนี่ดีสุดนี่ก็แห้งสุดอันนี้ก็ลองลงมาอันนี้ก็มันนิดหนึ่งมันสุดนะครับก็ตอบโจทย์เลยครับสำหรับคนที่ต้องการความอะไรนะเท็กเจอร์บางเบาคุณหนุ่มๆน่าจะชอบนะเราจะดูใบขึ้นด้วยเรียบร้อยครับ